ไม่น่าเชื่อว่าการทำหัวใจเท้าดองเพียงอย่างเดียวกลับต้องใช้สารปรุงแต่งถึง13ชนิดทำไมจะต้องใช้สารปรุงแต่งอาหารจำนวนมากขนาดนี้ในการดองหัวใจเท้าด้วยจากนี้ไปเราจะเปิดเผยความลับให้รู้กันทีละอย่างมันเด้งมากเลยครับอ๋อเงินจากกัดไม่เข้าด้วยลองเลยลองมันแน่นมากเลยความลับของหัวใจเท้าดองที่ตึงๆและเด้งดึงอยู่ตรงนี้จับตาดูหัวใจเท้าเหี่ยวๆไร้ความตึงๆนี้ดูให้ดีครับแค่มีสารปรุงแต่งอาหารชนิดนี้ปัญหานี้ก็หมดไปได้ไม่ยากโซเดียมโพลีฟอสเฟตทำให้หัวใจเท้าตึงๆขึ้นได้ดูไปแล้วมันก็เป็นเพียงผงสีขาวธรรมดาเท่านั้นจากนี้ไปเราจะแสดงพลังของโซเดียมโพลีฟอสเฟตให้ได้เห็นกันเราแช่หัวใจเท้าไว้ในสารละลายโซเดียมโพลีฟอสเฟตเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วมันดำหัวใจเท้าขึ้นมาจะเห็นว่าผิวหน้าเรียบลื่นและดูตึงๆขึ้นลองเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังดูกันครับหัวใจเท้าที่แช่สารโซเดียมโพลีฟอสเฟตจะแข็งแต่หัวใจเท้าที่แช่ในน้ำเกลืออย่างเดียวจะเหี่ยวเมื่อใช้นิ้วกดหัวใจเท้าแช่น้ำเกลือดูหัวใจเท้าจะยุบอย่างเห็นได้ชัดคราวนี้เราจะลองบีบหัวใจเท้าทั้งสองแบบดูหัวใจเท้าแช่น้ำเกลือโค้งงอได้อย่างง่ายดายต่างจากหัวใจเท้าแช่สารโซเดียมโพลีฟอสเฟตที่ไม่สามารถบีบได้เลยและนี่คือพลังของสารปรุงแต่งอาหารอันนี้ดูแห้งเหี่ยวไม่น่ากินแต่อีกด้านนึงกลับเต่งตึงและผิวเรียบลื่นท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมครับความกรุบกรอบที่ทำให้เกิดเสียงเวลาเคี้ยวแบบนี้เกิดจากพลังของสารปรุงแต่งอาหารที่ใส่ลงไปเช่นกันและความลับของความกรุบกรอบอยู่ที่ไหนนะมันคือสารปรุงแต่งที่ชื่อว่าแคลเซียมคลอไรด์ได้เห็นแคลเซียมคลอไรด์แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมันเหมือนกับซอยเม็ดใหญ่นะหรือไม่ก็กรวดเหมือนกรวดนะเหมือนกรวดแต่ดูก่อนเหมือนกลิ่นโรงพยาบาลเลยกลิ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลอะแคลเซียมคลอไรด์มีคุณสมบัติในการดึงความชื้นซึ่งถูกใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในสารกำจัดความชื้นในฤดูหนาวสารนี้จะถูกใช้ในการกำจัดหิมะออกมาจากถนนคราวนี้เราจะเอาสารละลายแคลเซียมคลอไรด์มาแช่หัวใจเท้าเป็นเวลา24ชั่วโมงดูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเราจะลองเปรียบเทียบความกรุบกรอบของหัวใจเท้าดูหัวใช้เท้าไร้สารปรุงแต่งจะเหมือนหัวใช้เท้าแห้งที่ถูกทิ้งเอาไว้หลายวันแล้วนะครับแต่แบบใส่สารปรุงแต่งจะแข็งเหมือนหัวใช้เท้าดองสดๆที่เพิ่งดองเสร็จสดๆเมื่อกี้ด้วยสารปรุงแต่งเพียงอย่างเดียวก็ทำให้หัวใช้เท้าดูน่ากินขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเอาหัวใช้เท้าดองไปต้มในน้ำจะเป็นยังไงนะลองจินตนาการดูสิครับเมื่อลองต้มไปสัก5นาทีสีของน้ำเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีของหัวใจเท้าทีละนิดเมื่อตักหัวใจเท้าดองต้มขึ้นมาแล้วรองด้วยผ้าขนหนูสีขาวแล้วบิดแรงๆดูไม่น่าเชื่อว่าสีเหลืองของหัวใจเท้าดองจะติดอยู่กับผ้าขนหนูนี่เป็นผลของสีเหลืองการิเนียสีผสมอาหารธรรมชาติอย่างหนึ่งคุณคิดว่าพอดองหัวใจเท้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นสีเหลืองเองเหรอครับถ้าไม่มีสีเหลืองการิเนียแบบนี้ไม่มีทางที่หัวใจเท้าดองจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน่ากินอย่างนี้ไปได้สีเหลืองการิเนียนี้ปัจจุบันถูกใช้ในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแฮมน้ำสลัดนมรสกล้วยเป็นต้นแล้วสีเหลืองการิเนียที่เป็นสีผสมอาหารธรรมชาตินี้ปลอดภัยต่อร่างกายหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าเป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติแล้วจะปลอดภัยไปทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนมีการใช้สีทาผสมลงไปในน้ำดองหัวเชือกเท้าแต่ต่อมามีการห้ามใช้สีทาเพราะมีรายงานว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายจึงมีการทำหัวเชือกเท้าดองสีขาวออกมาอยู่พักหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้มีการใส่สีเหลืองกาดิเนียเข้าไปแทนนะครับจึงอยู่ที่ดอกกาดิเนียถูกใช้เป็นยาจึงสามารถนำมาใช้ผสมอาหารได้แต่ปัญหาอยู่ที่กระบวนการสกัดสีเหลืองกาดิเนียออกมาจากเมล็ดดอกกาดิเนียซึ่งมีรายงานการทดลองกับสัตว์ว่ามีสารอันตรายที่เป็นพิษต่อตับผสมอยู่ด้วยเพราะเหตุนี้ในต่างประเทศจึงมีความพยายามลดการใช้สีเหลืองกาดิเนียนี้ลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีอันตรายเมื่อดูจากพจนานุกรมสารปรุงแต่งอาหารที่ทำขึ้นมาโดยวาตานาเบะยูจิผู้เชี่ยวชาญด้านสารปรุงแต่งอาหารชาวญี่ปุ่นบอกว่าหนูที่ได้รับสีเหลืองกาดิเนียเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการท้องเสียและเกิดความผิดปกติกับเลือดนอกจากนี้จะมีอาการเลือดออกในตับและลำไส้รวมไปถึงการเสื่อมของเซลล์ตับอีกด้วยหัวเชื้อเท้าดองที่เพิ่มระดับความเหลืองขึ้นเรื่อยๆหัวเชื้อเท้าดองเหล่านี้ไม่ได้ถูกดองเอาไว้นานแต่ใส่สีผสมอาหารลงไปเยอะมากต่างหากทีนี้รู้แล้วหรือยังครับแล้วสารปรุงแต่งอาหารสังเคราะห์ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตจะเรียกว่า MSG หรือผงชูรสก็ได้รสชาติของผงชูรสที่ทำให้อาหารกลมกล่อมนี้เป็นอย่างไรรสมันคุณเค็มขมด้วยฮะปัจจุบันนี้อันตรายของผงชูรสเป็นที่รับรู้ในวงกว้างจึงมีผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าไม่ใส่ผงชูรสออกมามากขึ้นแต่ในผงชูรสเท้าดองยังคงใส่ผงชูรสอยู่เหมือนเดิมแล้วถ้าบริโภคผงชูรสมากๆจะเป็นอย่างไรกลูตามีนเอ10ส่วนประกอบสำคัญของผงชูรสเป็นสารสื่อประสาทที่มีผลการกระตุ้นนะครับเมื่อกลูตามีนเอ10ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ประสาทในปริมาณมากเกินไปผนังเซลล์ประสาทจะถูกทำลายในกรณีของเด็กจะอ่อนไหวยิ่งกว่าผู้ใหญ่แม้จะบริโภคเข้าไปเพียงเล็กน้อยอาจจะเกิดความเสียหายกับต่อมใต้สมองได้ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตแล้วยังอาจทำให้เกิดปัญหากับระบบต่างๆในร่างกายได้ในกรณีของคนที่อ่อนไหวต่อสารชนิดนี้จะเกิดอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดบริเวณคอและข้อศอกเป็นต้นบางคนอาจจะหายใจไม่ออกหรือระบบหายใจล้มเหลวได้ในร้านอาหารจีนหลายๆร้านมีการใช้ผงชูรสในปริมาณมากและเมื่อกินอาหารจีนจึงเกิดอาการดังที่กล่าวไปแล้วอยู่บ่อยๆนะครับจึงมีคำเรียกอาการแพ้ผงชูรสว่า Chinese Restaurant Syndrome ด้วยนะครับบนซองผงชูรสบางซองมีการระบุว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายอมรับว่าผงชูรสเป็นสารปลอดภัยไม่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะปริมาณที่องค์การอาหารและยาสหรัฐบอกว่าปลอดภัยคือ 0.5 กรัมต่อคนต่อวันแต่ปริมาณที่ประเทศเกาหลีจำกัดมากกว่านี้ถึง40เท่าแล้วจะปลอดภัยไหมแถมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนายังรายงานว่าผงชูรสมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณไขมันและปัญหาน้ำหนักเกินด้วยหัวเชื้อเท้าดองที่กรอบและอร่อยด้วยสารปรุงแต่งถึง13อย่างนี้ปลอดภัยต่อร่างกายเราหรือเปล่าคะแม้จะมีการใส่สารปรุงแต่งลงไปในการดองหัวเชื้อเท้าถึง13อย่างแต่การใส่สารปรุงแต่งแต่ละอย่างมีการยึดปริมาณที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับและในการอนุญาตให้ใช้สารปรุงแต่งอย่างหนึ่งจะต้องทำการตรวจพิษกันก่อนถ้าค่าที่ได้จากผลการตรวจอยู่ในปริมาณที่กำหนดเอาไว้ก็จะอนุญาตให้ใช้ได้ถ้าปริมาณไม่มากเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแต่นี่เราพูดถึงการบริโภคสารปรุงแต่งอาหารเพียงอย่างเดียวในปริมาณมากๆแต่การบริโภคสารปรุงแต่งอาหารมากกว่า10อย่างเข้าไปในร่างกายพร้อมกันทีเดียวหรือการกินอาหารใส่สารปรุงแต่งหลายๆอย่างในทีเดียวนั้นยังไม่มีการพิสูจน์ถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายข้าวห่อสาหร่ายที่ห่อวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกันรวมทั้งหัวเชื้อเท้าดองด้วยในข้าวห่อสาหร่ายนี้มีสารปรุงแต่งอะไรบ้างเรามาดูวัตถุดิบในข้าวห่อสาหร่ายกันเริ่มจากผักอย่างแครอทผักโขมและอาหารแปรรูปทั้งหัวเชื้อเท้าดองแฮมและปูอัดแล้วในข้าวห่อสาหร่ายนี้จะมีสารปรุงแต่งอาหารมากแค่ไหนในหัวเชื้อเท้าดองใช้สารปรุงแต่งอาหารถึง13อย่าง
นายแฮมและปูอัดมีสารปรุงแต่งอาหารมากแค่ไหนแฮมใช้สารปรุงแต่งอาหารมากถึง15ชนิดเช่นโซเดียมไนไตรท์นายปูอัดก็ใช้สารปรุงแต่งอาหารมากถึง15ชนิดเช่นสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์กลิ่นปูเมื่อนำจำนวนสารปรุงแต่งอาหารทั้งหมดมารวมกันเท่ากับว่าในข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี1เส้นมีสารปรุงแต่งอาหารมากกว่า40ชนิดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สารปรุงแต่งอาหารจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างง่ายดายแล้วไม่มีวิธีลดการบริโภคสารปรุงแต่งอาหารเข้าสู่ร่างกายเลยเหรอความจริงเราสามารถลดได้ด้วยมือของเราเองค่ะเช่นหัวใจเท้าดองที่ซื้อมาควรนำมาแช่น้ำเย็นเพื่อให้สารปรุงแต่งต่างๆหลุดออกประมาณ5นาทีแล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งถ้าชิมดูแล้วรู้สึกว่าหัวใจเท้าดองมันจืดไปหน่อยก็นำมาแช่ในน้ำตาลกับน้ำส้มสายชูสักครู่รสชาติก็จะดีขึ้นค่ะทีนี้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของหัวใจเท้าดองที่เต็มไปด้วยสารปรุงแต่งหรือยังครับ